เดียว115แล้วอ่ะไม่ถึง30วิเนี่ยโอ้ยปุ๊ยๆๆๆ160แล้ว180แล้วเท่หลายๆเท่หลายๆที่จะทำให้เรามียอดที่ทำให้เรายอดของเราแต่ถ่ายสมบัติเราสองกว่าไม่ประมาณแล้วก็คุยแต่แจนบอกว่าอาทิตย์ไม่ขึ้นแจนเนาะสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วขอบคุณที่รอนานครับได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวไลฟ์เป็นเนาะขอไลฟ์ไม่ดีท่าแบบนั้นเป็นนะครับเดี๋ยวไลฟ์ลองไป
ไลฟ์ค่ะแชร์ด้วยจากแฟนเพจอะไรครับเดอะกีต้าร์แมนค่ะก็วันนี้ก็จะคุยเรื่องเพลงใหม่เอ็กแล้วก็เรื่องที่ผ่านมาอะไรแบบนี้บ้างนะครับผมกับวงการดนตรีเพราะว่าเอ็กก็อยู่มานานแล้วนี่ครับอันลุยเลยฮะไม่ให้เสียเวลาฮะเฮ้ยทักทายแฟนๆก่อนนะสวัสดีครับเอ็กชอครับแกผมมาแล้วตักตาเราคอยกันนะฮะคราวนี้ถามเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพลงใหม่เลยครับโทษที่เอาแต่ใจที่มาที่ไปเป็นยังไงแผนการมาเริ่มตอนไหนอะไรมาครับผมก็มันเริ่มต้นมาจากการที่ตอนนั้นนะครับผมได้เข้ามาคุยกับที่ White Music ใช่ไหมครับแล้วก็แบบเหมือนเข้ามาประชุมกันว่าตกลงว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าผมจะเลือกที่จะมาอยู่ค่ายไหนอะไรเงี้ยตอนที่ก่อนที่จะเปิดหน้ากากครับผมครับผมแต่พอได้มีโอกาสเข้ามาคุยกับพี่ๆแล้วเนี่ยครับก็นั่งประชุมกันว่าแนวทางของเราจะเป็นยังไงจะมีพี่แบบพี่อาร์มผู้บริหารหลายคนมีครีเอทีฟมีทีมงานหลายๆคนอะไรเงี้ยก็คุยกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นน้องชื่อน้องอายนะครับครับผมเขาก็จะทำเป็นเหมือนกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบเป็นแบบครีเอทีฟนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนคุยกับน้องอายแล้วเขาก็แบบเราแบบคอเดียวกันใช่แล้วน้องอายเผอิญว่าเขาอ่ะก็เป็นคนที่พอที่จะแต่งเพลงได้อยู่บ้างเพราะจริงๆเขาเป็นศิลปินอินดี้ใช่ไหมครับอืมครับผมก็เลยมาคุยกับอายว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยสักแบบลองกันดูว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมก็เลยส่งให้เขาไปทำมาอืมครับผมครับตอนนั้นเป็นรีเควสต์ป่ะครับว่าจะต้องเอาเป็นสไตล์ไหนหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยสไตล์ดนตรีบอกครับคือทุกอย่างผมก็บอกไปหมดแล้วเลยนะครับว่าจริงๆนะยุคนี้ผลิตโชคของปีนี้มันต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยใช่ก็เรียกว่ามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกนั่นแหละใช่ครับและทีนี้ผมก็เลยอ่ะลองมอบงานนี้ให้กับน้องไอดูลองไปลองทำดูว่าจะเป็นไงบ้างใช่ไหมครับแล้วก็น้องไอก็รู้สึกแบบเขาก็ตื่นเต้นที่เขาจะได้ทำให้เราเลยนะครับพอแค่2วันผ่านไปนะครับเป็นเดโมมาแล้วเป็นส่วนของดนเมโลดี้มานะผมก็ลองมาฟังก็มันก็น่าจะใช้ได้อยู่กันนะเนี้ยครับผมก็เลยเก็บเพลงนี้ไว้ก่อนใช่ขอน้องอายเก็บเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็ผมว่าเอ้ยจริงๆมันเอาไปพัฒนาต่อได้ผมก็เลยมองหาพี่ๆที่แบบเคยทำงานร่วมกันแล้วแล้วแบบแฮปปี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าทางเดียวกันก็เลยนึกถึงพี่ตุลนภัทรเป็นคุณป้าใช่มันทางเดียวกันตรงไหนอ่ะมันคนละเรื่องเลยนะเป๊กเอาดีกันกับพี่ตุลอ่ะคือจริงๆต้องอย่าลืมว่าพี่ตุลแกเป็นดีเจด้วยนะอ๋อแกเป็นดีเจสแครชแพดคือแกไม่ได้ออกเพลงความรักความฝันแบบไม่ใช่อย่างนั้นแบบเมาตลอดเวลาใช่ครับแกก็มีทางของแกที่เป็นแบบความเป็นเทคโนโป๊อปเฮาส์อะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันคือแกก็ได้หลายทางนะครับก็ผมก็เลยมั่นใจว่านี่แหละพี่ตุลเพราะจริงๆเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเคยมีอัลบั้ม Frontage Reform ครับผมได้ฟีเจอริ่งกับพี่ตุลอภัทรเป็นคุณป้าที่เอาเพลงแววตามาทำใหม่ถ้าเกิดใครได้ฟังก็จะรู้ว่าเพลงแววตาของพี่เจเนี่ยเอามาทำใหม่โดยพี่ตุลกับพี่โน้ตยากลัดเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่แบบเอ้ยสมัยใหม่อ่ะเป็นเฮาส์แบบมีบีมีกรูฟอะไรที่มันแบบว่ามันไม่ใช่เพลงไทยอะครับผมก็เลยนึกถึงพี่เขาสองคนก็เลยฝากพี่ตุ้นตอนนี้ผมมีเพลงหนึ่งนะจากน้องอายเนี่ยพี่ตุ้นช่วยเอาไปเกลี่ยต่อได้ไหมเอาไปทำโครงสร้างพี่ตุ้นก็เลยเอาไปส่งให้กับพี่โน้ตยากลักครับครับผมก็ได้มาเป็นเพลงนี้เลยก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้ครับผมโอเคแล้วเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับอะไรฮะเพลงนี้นะเพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยครับเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของเราตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนคือเหมือน
บอกให้เขารู้ว่าแบบเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะเรามีนิสัยแบบนี้นะอะไรครับผมแต่ในเนื้อหาที่พี่ตุลมีแบบว่าใส่คำแบบว่าถอดหน้ากากแค่คำว่าฉันเองก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้คือตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมครับตั้งใจครับตั้งใจผมก็คุยกับพี่ตุลว่าพี่ตุลเราจะเอาคำว่าหน้ากากใส่ดีไหมเพราะตอนแรกผมร้องแล้วผมก็แบบใช่เหรออะไรเงี้ยแต่พอมาคุยกับพี่ตุลแล้วก็พี่ผู้ใหญ่ครับก็จะเขาบอกว่ามันก็จะลิงก์กับสิ่งที่เราเพิ่งทำมาแล้วก็คือหน้ากากไอ้ The Masking ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆเป๊กก็อยากจะสื่อกับแฟนด้วยจริงๆเนี่ยตัวเราก็เป็นอย่างนี้แหละก็อยากให้แฟนเข้าใจด้วยใช่ใช่ผมแต่ว่าเป็นนี้ก็ร้องแฮปปี้เลยยากไหมตอนร้องอัดหรืออะไรเงี้ยเพลงเนี้ยไม่ยากเลยครับก็คือใช้เวลาแค่2วันเองนะครับในการท้องอัดครั้งแรกก็ไปทำเป็นเดโมอะไรเงี้ยไปร้องไกด์ก่อนแล้วก็กลับมาทำกันบ้านแล้วก็ไปร้องอีกแล้วก็ไปเติมดนตรีเรื่อยๆพี่ๆก็เรียกไปฟังว่าโอเคไหมเอาอะไรเพิ่มไหมยังไงดีอะไรเงี้ยคอรัสก็ผมก็คิดเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้ผมก็แบบตั้งใจให้มันมีความเป็นแบบย้อนยุคนิดนึงตอนนี้คือเหมือนซาวด์ที่มันเป็นพวกย้อนยุคมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเทรนด์ช่วงนี้นะครับอย่างหลายๆศิลปินก็จะเอาเป็นพวกเครื่องดนตรีหรือซาวด์ที่มันเป็น 80s 90s กลับมาใช้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นบรรยากาศในเพลงเนี้ยผมอยากให้เป็นแบบนี้ฝากพี่โน้ตอยากหลับช่วยทำให้หน่อยครับมันก็เลยจะกลายเป็นแบบ80s 90s นิดหน่อยส่วนคอรัสผมก็จะดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนแบบย้อนยุคนิดนึงครับครับผมบอกแค่ว่าเป็กอินพวกวินเทจพวกอะไรซาวอย่างนี้อยู่กับตอนนี้คือจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมมาเติบโตมากับเพลงย้อนยุคกับครับเพลง 90s อ่ะครับอาจจะจริงๆอ่ะ 90s แต่จริงๆชอบย้อนกลับไปฟังถึง 80s ด้วยซ้ํา 70s ก็ฟังครับผมอะไรเงี้ยเหมือนแบบชอบประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดนี่มาฟังในมือถือเนี่ยจะมีแต่เพลงเก่าๆทั้งนั้นเป็นเพลงแบบจริงๆวัยยังไม่เกิดนะครับแต่เป็นเพลงแบบรุ่นพ่อจอร์จไมเคิล Never Gonna Give You Up อะไรนั่นเยอะมากเลยครับแบบเป็นหนุนล้วนๆครับโอเคครับก็คือชอบอยู่แล้วใช่โอเคครับงั้นถามหน่อยว่าแล้วเป็นไงกับการร่วมงานที่นี่วันมิวสิกนี่โอเคไหมฮะก็จริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าจริงๆพี่ๆทีมงานก็คือเป็นพี่ๆทีมเดือนที่เคยทำกันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยครับสมัยเด็กเลยก็คือแบบคือจริงๆแล้วก็คือคนแกรมมี่กลุ่มเดิมแค่เปลี่ยนชื่อทีมตั้งแต่สมัยเมกะเฮดฮัมเบรล่าอะไรพวกนี้อ๋อใช่ก็จะวนกันอยู่เงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมทำงานกับพี่ๆก็โอเคผมก็เลยแบบว่ามาอยู่ไว้ที่สิ่งที่พี่คุ้นเคยนั่นแหละง่ายง่ายคุยง่ายคุยง่ายง่ายครับดื้อได้มันดีตรงนี้แหละฮะครับโอเคครับผมแล้วคาดหวังอะไรกับงานชิ้นนี้ฮะความคาดหวังไหมคาดหวังเหรอครับก็คือจริงๆผมเนี่ยทุกคนบอกให้ผมอ่ะทำเพลงออกมาแบบป๊อปๆเถอะง่ายๆฟังสบายแบบจำง่ายติดหูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดหูเป็นเพลงป๊อปไทยป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมในความคิดผมว่ามันมีเยอะแล้วอะครับในเมืองไทยเพลงป๊อปอะไรพวกเนี้ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากจะฟังแบบนั้นก็มีศิลปินหลายคนตั้งเยอะที่ออกแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่าผมตอนนี้ผมอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับอาจจะมีเขาเรียกว่าถักแฟนๆค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับผมก็อยากจะนำเสนอแบบสิ่งใหม่ๆดูเพื่อเป็นการเปิดให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีเพลงแบบสนุกๆและเพลงไทยก็ทำได้เหมือนกันก็เหมือนอยากสร้างทางใหม่ๆได้แหละอยากสร้างทางใหม่ๆครับผมโอเคถ้าไปออกป๊อปก็ได้อยู่ครับแต่ก็เคยทำหมดแล้วเดี๋ยวไว้เพียง2ก็ได้ก็คิดอยู่ได้ครับผมโอเคมาถึงงาน
โปรโมทซะหน่อยคอนเสิร์ตเนี่ยฮะที่จะถึงเนี่ยฮะไวท์เฮาส์ใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างเตรียมตัวอะไรยังไงสำหรับคอนเซ็ปต์ไวท์เฮาส์เนี่ยครับมาเป็นคนสุดท้ายเลยครับตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะต้องขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีคิวครับก็ไม่มีคิวมาซ้อมไม่มีคิวอะไรเลยครับเพราะว่าผมบังเอิญว่าแบบมีงานเกือบแทบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการที่จะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่มันก็ต้องซ้อมเยอะต้องมีเวลาให้มันต้องเตรียมตัวต้องแข็งแรงอะไรเงี้ยผมก็เลยยังขึ้นกลางๆยังไม่ได้บอกพี่ๆคอยว่าผมจะขึ้นดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เห็นสมาชิกแล้วมีพี่ป๊อปมีโอ๊ตปราโมทแล้วก็มีอะตอมใช่ไหมครับใช่ครับน่าสนุกนะผมก็เลยบอกพี่ๆผู้จัดการแบบช่วยเคลียร์คิวให้หน่อยผมอยากขึ้นแล้วก็จะได้มีเวลาซ้อมกับพวกเขาครับไปซ้อมบ้างอย่างไรตอนนี้ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เริ่มซ้อมครับแต่อยู่ในเรื่องของการคุยโครงสร้างคอนเซ็ปต์เลือกเพลงกันอยู่ครับเพราะว่าคอนเสิร์ตก็ใกล้แล้วเหมือนกันตอนนี้ก็กำลังหาคิวซ้อมกันครับก็ต้องส่งเพลงให้ไปลองดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องมีเรียบเรียงใหม่ด้วยสิต้องมีครับต้องมีครับเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มันต้องมีอะไรพิเศษอยู่แล้วครับโอเคครับโอเคดีฮะอันนี้ย้อนฮะย้อนอดีตวันวานเลยได้เลยครับวัยเด็กเลยฮะเป๊กตอนที่มาเป็นศิลปินฝึกหัดเดินเข้ามาเองหรือว่าใครพามาหรือว่าอะไรยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะเป็นเหมือนกับว่าสมัยเด็กๆสมัยก่อนมันจะเป็นเรื่องฮิตที่แบบจะมีโมเดลลิ่งครับก็คือเหมือนแบบอ่ะสมัยก่อนผมเป็นเด็กถ่ายโฆษณาก็คือแบบว่าจะมีโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยครับก็ถ่ายโฆษณาเทสโฆษณาอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญพี่ๆที่โมเดลลิ่งเขาก็แบบรู้ว่าเราชอบร้องเพลงเขาก็จะมาส่งเรามาที่หน่วยงานที่ชื่อ Aratis ครับผมซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนาศิลปินเอาเด็กใหม่เข้ามาปั้นนะครับให้เรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนนู่นเรียนนี่อะไรเงี้ยครับผมก็ได้เข้ามาจากจุดนั้นนะครับอ๋อก็มาทางโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือโดยส่วนตัวแล้วก็คือชอบร้องเพลงอยู่แล้วแหละใช่ไหมชอบครับแต่ถึงใฝ่ฝันถึงขนาดเป็นนักร้องไหมตอนนั้นหรือว่าสนุกเฉยคือใฝ่ฝันเนี่ยใฝ่ฝันอยู่แล้วแต่ว่าสมัยก่อนผมคิดว่ามันยากจังเลยการที่เราจะได้เป็นนักร้องคนเพราะว่าเราก็เป็นเด็กธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็โอ้เห็นศิลปินได้ออกคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่ได้มี MV ได้มาแกรมมี่ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่ออกมาครับผมก็แบบไม่คิดเหมือนกันว่าแบบมันจะทำได้ง่ายอย่างเงี้ยผมก็พยายามมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นตอนที่เป๊กดูตอนนั้นใครดังช่วงนั้นเหรอจำได้ไหมพวกไนตี้อ่ะครับพวกพี่อะไรอ่ะแมทธิวดีนาวินต้าอะไรฟิลนั้นเลยประมาณแบบทามมิ่งนั้นนะครับที่แบบเริ่มรู้สึกว่าลองมาลองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแต่ในประวัติเป๊กบอกว่าเป็นนักเรียนดื้อเป็นแบบดื้อๆหน่อยคราวนี้พอเราเรียนตรงนี้มันเราดื้อหรือเปล่าหรือสนุกไหมหรืออะไรหมายถึงว่ามาเรียนที่นี่ใช่ไหมดื้อครับครับผมดื้อครับก็แบบปกติวัยรุ่นแหละครับก็มีก็แบบขนาดโดดเรียนที่โรงเรียนแล้วนะครับแต่ก็ต้องมาการ์มี่ครับบางทีก็โดดเรียนที่นี่อยู่ครับไม่ค่อยเข้าซ้อมเต้นซ้อมแบบไม่ค่อยเข้าซ้อมร้องแอบลงไปกินข้าวไปกินขนมกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วสนุกสนานอะไรครับบ่อยไหมบ่อยบ่อยจนคุณครูเขาก็แบบต้องอย่างนี้เขามีเรียกคุณไหมเอ้ยเราจะยังไงชีวิตอะไรเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยมีไหมมีบ่อยครับมีบ่อยบอกว่าอยากตกลงจะตั้งใจทำไหมเนี่ยจะทำไหมตั้งใจครับก็เลยต้องมาตั้งใจทำอะไรเงี้ยมีแบบช่วงนั้นมีจุดไหนที่แบบว่ามีเขายื่นคำขาดไหมยื่นคำขาดเหรอครับบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับมีหลายจุดอยู่เหมือนกันมีทั้งจุดที่เขาพูดกับจุดที่เราคิดเองเหมือนกันว่าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยแบบว่าเราจะมาซ้อมเต้นทุกวันมาซ้อมร้องทุกวันหลังเลิกเรียนโรงเรียนอยู่ก็อยู่ไกลก็ต้องนั่งแท็กซี่มาอโศกครับรถก็ติดค่าแท็กซี่ก็แพงอะไรเงี้ยมาทุกวันไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเลยไม่ทราบว่าจะได้ออกเมื่อไหร่ไม่มีแพลนไม่มีกำหนดไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงอาจจะไม่ได้ออกก็ได้เพราะเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องออกได้ออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบตกลงเราจะยังไง
แต่ก็โชคดีที่แบบที่บ้านเขาก็สนับสนุนอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่ก็อยู่เมืองนอกใช่ไหมครับคุณแม่ก็อยากให้ไปอยู่ด้วยแต่ผมก็อยากไปอยู่กับแม่แต่ผมก็รู้สึกว่าอยากร้องเพลงมากกว่าก็เลยบอกว่าแม่ผมยังไม่ไปผมขออยู่เมืองไทยก่อนแล้วก็แบบอยากตามหาฝันก่อนให้มันได้ถ้าไม่ได้จริงเราจะค่อยไปค่อยว่ากันค่อยว่ากันครับผมแต่ช่วงนั้นคือเป๊ะจะมีแบบเป็นทำเป็นวงดนตรีอะไรอย่างนี้บ้างไหมหรือว่าไปร้องเดี่ยวอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยไม่ครับการเดินทางของผมนี่มันผ่านมาหลายแบบมากครับเขาฟอร์มวงให้ผมเป็นบอยแบนด์ก็เคยมีหลายรูปแบบมากครับใช่มีบางครั้งมีน้อยใจด้วยนะครับครับแอบไปอยู่ค่ายอื่นก็มีโอ้ยคุณจะบอกโอ้ยอดีตแอบคือมาเทสเสียงที่นี่ใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเราจะได้ออกเมื่อไหร่อีกค่ายนึงบอกว่ามาซิเดี๋ยวพี่ให้ออกเลยผมก็เลยแอบไปไปได้ออกไหมเขาก็บอกว่าได้เลยให้ออกเลยเพราะว่าเหมือนกับเราก็แบบมีความพร้อมมาระดับหนึ่งจากตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าข่าวมันน่าจะเล็ดออกไปพอทางนี้รู้อะครับครับผมรีบดึงตัวกลับมาแล้วก็เซ็นสัญญาก็โอเคครับรู้ยี่ตาแต่แรกครับแต่แรกโอเคครับผมหยิบทิชชู่ให้มันแต่สุดท้ายเราก็ได้ออกผลงานแรกสุดที่นี่ที่เป็นแบบบอยแบนด์นี่แหละถูกไหมครับถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างได้ยินเสียงเอฟาร์มที่ยุบเฮ้ยเสียงเป๊กดีกว่าก็คือต้องเล่านะครับว่าเพลงนั้นเป็นเพลงไม่มีใครรู้ครับครับซึ่งจริงๆไม่มีใครรู้เนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ใช่เป็นเพลงของผมตั้งแต่แรกนะครับเป็นเพลงที่เขาจะให้ผมไปร้องไกด์ให้ศิลปินท่านอ๋อใช่ก็ไปร้องผมก็ไปด้วยความที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยครับคือสมองโล่งแบบว่าไม่ได้มีความกดดันอะไรครับได้ครับได้ครับไม่หยุดนะนั่นแหละครับก็คือสมองโล่งไปด้วยความแบบเอ้ยไปร้องไกด์อะไรเงี้ยครับพอร้องไกด์เสร็จก็ไม่ได้คิดอะไรสรุปว่าอีกประมาณแบบอาทิตย์นึงอะครับเขาก็บอกว่าเออสรุปว่าเพลงนี้เดี๋ยวให้เราร้องนะกลายเป็นเพลงผมไปครับผมแล้วพอเป็นไงฮะออกได้ฟังเสียงตัวเองที่ไม่ใช่แบบว่าจากอัดเดโมแล้ววิทยุไม่ได้ยุอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่แบบไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆกับเพื่อนๆไปอยู่ญี่ปุ่นนานๆอะไรเงี้ยไปเป็นแบบเดือนนึงอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ทราบว่าเขาไปปล่อยเพลงนี้ตอนไหนอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้ฟอลโล่เลยอย่างที่บอกแล้วแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นแล้วเพื่อนที่เมืองไทยก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่เสียงแกปะได้ยินนะเสียงมันออกตามที่วิทยุแล้วขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งผมว่าจริงเหรอต้องมาเซิร์ชแบบอินเทอร์เน็ตดูตอนนั้นไม่มันมือถือมันยังไม่มีแบบนั้นตอนต้องไปหาแบบร้านเน็ตคอมบ้านเพื่อนมาเช็คดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขึ้นจริงไม่มีใครรู้แบ็คผลิตโชคอัลบั้ม One Man Story ครับขึ้นที่หนึ่งทุกชาร์ตเลยครับครับผมเป็นไงครับความรู้สึกตอนนั้นแบบต้องรีบกลับไหมต้องรีบกลับไปเที่ยวไหมก็ไม่ตอนนั้นยังไม่แน่ใจเลยครับผมยังแบบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรออะไรเงี้ยผมว่าแบบไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็พอกลับมาถึงเมืองไทยครับชีวิตก็เปลี่ยนเลยครับหลังจากนั้นก็คือไม่ใช่ว่าดำขึ้นนะครับแต่ว่าคือต้องทำงานทุกวันเลยหลังจากนั้นคือทางแกรมมี่ก็จะใส่คิวให้ละโปรโมทโปรโมทขึ้นคอนเสิร์ตที่นี่ทัวร์โปรโมทอะไรอย่างเงี้ยถ่ายหนังสือทุกอย่างอะไรมันก็จะมีเงินนั้นคือเราตอนนั้นเราเป็นเด็กแล้วเราก็ไม่ได้แบบปรับตัวยังไม่ทันกับตรงนี้ก็แบบมีความงงๆนิดนึงเหมือนกันโอ้คือมาคือแสดงว่าตอนสุดท้ายไม่ได้กลับไปอยู่กับแม่ดิอะไรไม่ได้ไปนะแม่รออีกหน่อยนะเพราะงานเพราะตอนนั้นมางานแน่นแหละใช่ครับผม
แล้วเป็นไงครับไปทัวร์ครั้งแรกๆเจอแฟนคงแฟนคลับอะไรเงี้ยช่วงแรกๆที่แบบเฮ้ยมีเริ่มมีคนกรี๊ดเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคือช่วงแรกเป็นคนที่แบบช่วงเป็นช่วงที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะครับคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันแบบว่าคือแบบมันดังเพลงมันดังแต่เราคิดว่าตัวเรามันไม่ได้ดังเราก็แบบหน้าตาเราตลกมากตอนนั้นเราก็คงคิดว่าแบบมันคงชอบเพลงแล้วเราก็เขินแล้วเราก็เลยไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่พอขึ้นคอนเสิร์ตแล้วคนกรี๊ดดังมากคอนเสิร์ตแรกจำได้ที่มหาลัยอะไรทั้งอย่างครับไปเป็นแบบแคมปัสอะไรอ่ะครับคนกรี๊ดดังมากไปไม่ถูกเลยครับแบบจะร้องพอร้องเสร็จแล้วพูดอะไรต่อขอบคุณครับอะไรเงี้ยแบบไปพูดเอาเพลงไปเลยครับขอบคุณครับแบบเป็นเด็กมือใหม่อ่ะครับครับผมใช่คนกรี๊ดงงๆเลยแหละว่าได้กรี๊ดหนักมากด้วยครับผมแล้วเริ่มมาเข้าที่เข้าทางได้ช่วงไหนแบบว่าเออโอเครู้แล้วต้องพูดอะไรประมาณนี้ก็นานเหมือนกันครับอย่างเวลาพอไปโชว์โปรโมทอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกับงานจ้างครับซึ่งตอนนั้นงานจ้างก็เข้ามาเยอะมากครับซึ่งผมก็แบบไม่ได้เตรียมการไว้แต่ว่าลองรับดูแต่เราอย่าลืมว่าเรามีเพลงแค่เพลงเดียวใช่แล้วที่เหลือเราจะร้องอะไรครับโอ้โหผมต้องเอาเพลงคนอื่นมาร้องทั้งนั้นเปิดด้วยไม่มีใครรู้ขั้นกลางด้วยไม่มีใครรู้และจบด้วยไม่มีใครรู้ เป็น1โชว์3ไม่มีใครรู้ครับผม3เวอร์ชั่น3เวอร์ชั่นเออดีฮะประมาณนั้นครับอืมโอ้ก็มันดีนะจะได้สนุกดีครับเพราะนั้นก็ต้องแบบว่าก็ต้องทำงานต่อแหละต้องมีเพลงต่ออะไรก็ใช่มั้ยพอเขาเห็นก็ต้องใช่ครับก็มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยฝึกครับอืมครับผมแต่ช่วงนั้นเองจริงๆเป๊กก็ไม่ใช่มีงานร้องเพลงอย่างเดียวแหละมีพิธีกรมีอะไรมากมายเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับตอนนั้นก็คือยังทำพิธีกรให้รายการ Disney Club ใช่ผมก็ชอบครับผมก็เป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีอะไรครับไปอัดรายการกับน้องเปิดการ์ตูนอาจจะไปอืมเออเดี๋ยวผมถามหน่อยพอเนี่ยพอเราทำเนี่ยมันเริ่มบวกแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เป็นนักร้องดีกว่าอะไรเงี้ยพี่ยังไงนะครับแต่ว่าเฮ้ยไม่อยากเป็นนักร้องไปเป็นป้าเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีไหมหรือว่าทำดิสนีย์ไปเป็นตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีครับไม่มีฟีลนี้เลยคือทุกงานของผมครับมันเหมือนเป็นสเต็ปอะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับครับก้าวเข้ามาถ่ายโฆษณาก็เป็นสเต็ปแรก มาเป็นพิธีกรรายการดิสนีย์ครับก็อีกสเต็ปต่อไปแล้วมาเป็นเนี้ยเป็นนักร้องก็เป็นสเต็ปต่อไปครับนะครับคือไม่ได้อ๋อก็คือว่าพอไปร้องเพลงแล้วก็โอเคแล้วว่าได้ทิศทางที่แน่นอนใช่ไหมครับพอตอนที่ได้ร้องเพลงแล้วรู้สึกว่า งานค่อนข้างเยอะเกินไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อายุเยอะเกินไปเราด้วยที่จะทำดิสนีย์ก็เลยต้องออกครับอืมครับผมอืมโอเคเป็นนี้นี่เองแต่ถามหน่อยตอนช่วงว่าอ่ะพอเรามีเพลงเยอะแล้วเริ่มทัวร์เริ่มรู้งานแล้วไปนู่นไปนี่มีความแบบว่าหลงละเลงไหมแบบว่าเพราะว่าไปเที่ยวหนักๆใช้เงินหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหลงละเลงเหรอครับไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าหลงละเลงได้ไหมแต่แบบว่าพอเวลาเราสมมติว่าตอนเด็กๆเราทำงานนะครับเราก็เหมือนอยู่ๆมันก็ได้เงินเยอะใช่ไหมครับเราก็แบบจะซื้อของเยอะมากกว่าแต่ผมไม่ได้เป็นแบบหลงละเลงอะไรพวกนั้นนะครับเราก็จะซื้อของเยอะเราจะชอบแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อไปเรื่อยซื้อไปไหนก็ซื้อหมดเลยครับมีแบบเดียวกันมี10สีก็ซื้อ10สีเลยครับโอ้ใช้เงินกระจุยเลยเสื้อครับใช่แบบรองเท้ามีสักเนี่ยครับแบบนี้ก็ซื้อมาสัก4สีละกันเลือกไม่ถูกอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับตอนนั้นเด็กๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว แล้วตอนนั้นแบบเที่ยวหนักๆอะไรมีไหมว่าเที่ยวแล้วแบบไม่มาซ้อมอะไรเงี้ยเริ่มเบี้ยวเริ่มอะไรเงี้ยเที่ยวหนักๆไม่มีเพราะว่าGrammy ก็ค่อนข้างสตริกแล้วเขาก็จะส่งคนมาดูแลเราตลอดเวลาแบบว่าเป็นผู้จัดการเป็นเอสคอร์ทอะไรครับเวลาเราทำไรจะไปไหนเขาก็จะรู้หมดเขาก็จะต้องเบรกเราวันนี้ไปไหนไม่ได้นะต้องทำงานพรุ่งนี้หรืออะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคก็คือจะเป็นแนวเวแบบเช็คของซื้อสินค้ามากกว่าอ๋อครับผมมีแบบใช้แบบว่าซื้อจนแบบว่าตังหายไปไหนหมดอะไรมีมีตลอดเวลาครับผมเยอะเยอะเลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่า
มันไม่มีที่เก็บด้วยขาสาขาเนี่ยฮะตอนแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วครับเพราะผมไปขายหมดแล้วครับขายเอาเงินไปทำบุญครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วจะซื้อใหม่ถูกไอ้ก็ถูกนะทำถูกแล้วฮะครับโอเคไปทำบุญอะไรที่ไหนยังไงอ่ะเพชรคือสมมติว่าผมมันมีของเยอะมากๆอย่างที่บอกมีหลายสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเก็บไปทำไมผมก็ใช้แค่2สีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เวลามันมี charity ของพี่ๆศิลปินหลายๆคนอะไรเงี้ยไปเปิดบูธขายผมก็จะเอาแบบเอาหมวกเนี่ยเอาหมวกไปบางทีเอาไปสัก200ใบครับเอาไปตั้งขายนะครับ200ใบขายใบแล้วเนี่ยครับ100เดียวครับบางหมวกบางใบก็ 8,000 หลายพันอะไรเงี้ยแต่ขายแค่100เดียว200ก็ได้มาเป็นหมื่นหลายหมื่นอยู่กันนะครับครับผมก็จะเอาเงินทั้งหมดนะครับให้กับมูลนิธิของพี่เขาที่เขาทำครับก็คือเหมือนกับเป็นการระบายของเราแล้วก็ทำบุญไปด้วยได้ได้คืนทั้งรอบเลยใช่เยี่ยมเลยครับแต่นี้ถามหน่อยครับพอมาถึงช่วงสักถ้าย้อนไปสัก 4-5 ปีเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเป๊กเองก็จะเหมือนจะเฟดในวงการเองด้วยหรือเปล่าหรือว่าทำเรื่อยๆหรือว่าหายไปไหนหรืออะไรยังไงครับคือเฟดครับเฟดด้วยแต่ไม่ได้หายไปไหนนะครับคือก็คือยังพอเรามีรู้สึกว่าถึงเวลาละที่เราอยากได้เพลงในหัวละคือถึงเวลาที่เราอยากจะออกมาทำเพลงใหม่ๆให้ทุกคนฟังมันจะกลับมากับมี่ครับถ้าเกิดหายไปแสดงว่าไปท่องเที่ยวละไปอยู่นู่นไปอยู่นี่ไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่พอถึงเวลาของมันแล้วเหมือนแบบมันเรียกร้องนะครับมีไฟใช่ก็จะกลับมาออกซิงเกิลอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้มันจะแบบสำเร็จบ้างหรือไม่สำเร็จบ้างผมก็คือมันทำแล้วอ่ะก็อยากทำครับผมก็เหมือนจริงๆมาเหมือนเป็นการเหมือนขอร้องแกรมมี่ด้วยซ้ำว่าให้เขาช่วยทำให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะจริงๆแล้วทำมาหลายงานแล้วมันไม่สักเซสครับใช่ก็ต้องเราพูดตรงๆเพราะว่าช่วงแรกมันค่อนข้างจะนี่กว่าถูกไหมใช่ครับเป๊กมีเฟลมีแอบเฟลไหมล่ะถ้าแบบว่าเอ๊ะทำไมเพลงมันไม่มาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเฟลไหมก็เฟลเหมือนกันนะครับก็ยังคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่ายังจับทางคนไม่ได้ว่าจริงๆแล้วทางเราเนี่ยจะเป็นทางไหนดีคนจะชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็ลองไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆครับจนแกรมมี่เขาก็แบบบางทีเขาก็แบบขี้เกียจออกให้ผมแล้วออกไปก็ไม่สำเร็จสักทีเจ๊งตลอดผมนี่แบบปิดท็อป5ที่เป็นตัวแดงของแกรมมี่หลายปีเลยจริงอ่ะเจ๊งนี่ไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยจะบอกทำไมภูมิใจมันแดงนะแดงเลยอ่ะเป็นก็คือติดคอนเซ็ปต์หลายปีเลยถ้าเกิดมีท็อป3อ่ะครับผมก็จะติดอยู่ท็อป3ที่ขาดทุนนะครับโอ้ยโหแต่ก็ต้องถือว่าต้องขอบคุณแกรมมี่อ่ะที่ยังให้ผมอ่ะได้ทดลองได้ทำอะไรใหม่ๆได้ทำอะไรต่ออีกอ่ะครับไม่ใช่ว่าจริงๆเขาสามารถที่จะแบบไม่ทำแล้วก็ได้เพราะรู้ว่ามันไม่เวิร์กหรอกทำไปมันก็ประมาณเนี้ยแต่ผมก็แบบขอทำอีกครับอยากทำอีกลองอีกหน่อยได้ไหมลองไม่ได้ลองใหม่นะครับลองใหม่ครับลองใหม่ครับมันก็ไม่ได้สักทีจนผมก็บางทีผมก็เกรงใจเขาเหมือนกันโอเคครับตรงไหมครับดีครับแจ๋งดีฮะมันต้องอย่างนี้แหละนะเบ๊สุดยอดแต่ตอนนี้มันก็ต้องมาถึงเนี่ยแหละฮะ The Mask นี่แหละฮะ The Mask Single เขามาชวนอะไรยังไงถึงไปตัดสินใจเอาครับไปตัดสินใจรับก็โทรมาเล่นๆนะครับคือรายการนี้ผมเหมือนเคยดูแล้วของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สนุกดีเพราะผมเห็นว่าศิลปินเกาหลีจริงๆแล้วที่เขาเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปกันเนี่ยครับเขาร้องดีมากเขาร้องดีมากครับก็จะมีตัวพีคที่เป็นตัวโวโคอ่ะครับตัวร้องครับตัวซิงไอ้ตัวร้องหลักเขาอ่ะครับก็จะร้องดีทั้งทุกวงเลยครับเขาก็จะมาแบบแบทเทิลกันอะไรเงี้ยผมก็แบบคิดว่าแบบน่าสนุกอ่ะทำไมเมืองไทยไม่มีแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยเพราะโอกาสที่เราจะมาทำงานร่วมกันกับศิลปินท่านอื่นในเมืองไทยมันก็ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ที่เกาหลีสบายมากใครจะมาฟีเจอริ่งอะไรก็ได้ข้ามค่ายอะไรเงี้ยก็น่าสนุกดีพอเห็นรายการนี้ปุ๊บดีแล้วมันมีในเมืองไทยครับผมบอกใช่นี้ไหมใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยผมก็โอเคถ้าอย่างนั้นลองดูไปสิตอนนั้นคือเป็นช่วงสุดท้ายของการทดลองที่จะเป็นนักร้องของผมแล้วครับ
มันเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับคือผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมจะเบรกการร้องเพลงไปแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมลองมาหลายครั้งแล้วลองจนเขินลองจนอายลองออกไปข้างนอกก็แบบคนก็ไม่เคยพูดถึงเพลงเราเลยเวลาออกเพลงไปต้องขึ้นไปหาพี่ๆดีเจก็เหมือนอายพี่ดีเจเพราะพี่ดีเจก็จะถามมาอีกแล้วเหรอครับผมมาอีกแล้วเหรอจนผมเขินอะไรเงี้ยครับก็จนเป็นช่วงสุดท้ายของการที่จะพยายามที่จะเป็นนักร้องแล้วครับผมก็ตัดสินใจว่าสงสัยจะไปหาแม่แล้วแหละสงสัยจะไปอยู่กับแม่อะไรเงี้ยนะครับหรือจะไปเผชิญชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมคือผมเป็นคนอ่ะชอบแอดเวนเจอร์ครับอยู่ไม่สุขเลยชอบแอดเวนเจอร์ไปนู่นไปนี่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเที่ยวคนเดียวเลยวะเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่ทดลองทำนู่นทดลองทำนี่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะไปแอดเวนเจอร์ตัวเองหน่อยที่ต่างประเทศแล้วก็ไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็กะจะไปเรียนปริญญาโทผมก็สมัครไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจ่ายเงินไปวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วคือสรุปง่ายๆจะเลิกไปนักร้องเลยแหละว่าตรงเบรกเลยครับแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาพอดีก็เลยแบบครับผมนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็คุยให้ฟังถึงเรื่องรายการอ๋อนี่เหรอขอตัดสินใจแป๊บนึงครับผมเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องไปทำอะไรทำอย่างยากเราใช่ไหมครับไปมาผมบอกลองหน่อยดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้หวังนะครับว่ามันจะไปถึงขั้นนี้หรือว่าขั้นไหนผมก็คิดว่าสนุกดีอ่ะก็แต่งตัวเล่นๆแล้วก็มาร้องเพลงฝรั่งซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ร้องเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองดูแต่งตัวนี่ไม่เล่นเลยนะจริงจังมากเลยจริงจังอาจจะไม่ออกเลยแล้วครับก็นั่นแหละครับพอเข้าไปถ่ายก็สนุกดีครับก็สรุปว่าก็แบบผ่านมาเรื่อยมีคำถามทำไมแบบว่าบอกใครไม่ได้อะไรเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยแบบเราก็อยากจะคุยว่าที่เราทำมุ่งทำนี้มาเยอะมีก็แบบบอกคนถามเยอะเลยว่านี่ใช่อยู่เปล่าเพราะว่าอะไรหรออะไรหรอไม่รู้ชี้อะไรครับเขาบอกไม่ได้ครับต้องเสีย 200,000 บาทเขาเสียดีครับคอยใช่ครับผมเป็นการแย่เลยขนาดคุณพ่อยังไม่บอกเลยครับผมบอกแค่แม่เพราะแม่ไปด้วยอ๋อครับผมโอเคฮะแต่ต้องบอกตรงว่าจากรายการนี้แหละพวกกระแสอะไรทั้งหลายมันก็มาใช่ไหมกระแสดาวมงดาวมาแต่อันนี้อย่างที่บอกอ่ะไปคุยกับนักเอ็กมาบอกว่าวันที่เป๊กร้องแล้วแบบมันเสียงมันเปลี่ยนอย่างนั้นมันแคบตั้งแต่ถึงเช้าเลยตอนนั้นใช่ครับคือผมอ่ะก็มันผมมาในสายกรุ๊ปดีครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากรุ๊ปดีเขาเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันอยู่แล้วครับพอผมไปถ่ายปุ๊บก็ผมเริ่มถ่ายตั้งแต่ประมาณแบบนักกองประมาณผมถ่าย2วันเมื่อคืนก็เริ่มประมาณ5ทุ่มตี1ตี2อะไรเงี้ยครับนักกองอีกที8โมงเช้าให้ผมมาแต่งหน้ามาเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแข่งไปก็ชนะถ้าชนะก็ต้องอยู่ต่อสรุปว่าวันนั้นนัดถึงตี5อีกอะไรครับตี5หรือตี5ใช่คือมันคุณภาพเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ความเหนื่อยความล้ามันต้องมาอยู่แล้วต้องใส่ชุดนั้นตลอดเวลาอะไรอย่างนี้อยู่ในห้องสแตนด์บายแบบไม่ให้เจอใครอะครับคือมันก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะห้ามเจอใครห้ามเดินออกไปข้างนอกแบบก็คืออย่างเป๊กก็บอกที่บอกว่าเป็นคนที่บอกว่าอยู่ไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วแบบปัดอยู่พอดี24ชั่วโมงครับก็คือแบบนั่นแหละครับผมก็แบบโหหนักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจนต้องพอจะใส่จะถ่ายก็ต้องใส่หมวกเดินออกไปมองก็ไม่เห็นคนก็ต้องจูงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จนผ่านมารอบแล้วลึกๆเลยครับจนประมาณตี4ตี5อะไรเงี้ยครับเท่าที่ผมจำได้ร้องก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วตาก็จะปิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เหนื่อยครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละมันก็จะมีแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะไม่ไหวบ้างครับผมโอเคฮะแต่คราวนี้ตอนแข่งมีคิดถึงกลยุทธ์อะไรบ้างมั้ยอย่างแบบดัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยเงินกระดามก็แบบโหดัดเสียงมาตรงมาหลอกมาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะดัดเสียงนี่ผมก็พยายามดัดเสียงแต่ทุกคนก็เหมือนจะจำได้จะจำได้กันหมดผมก็เลยแบบทำไงดีจนมี
จนมีอยู่ไอ้เทปแรกครับคือคนเดาว่าผมเป็นชินชินวุฒิเหมือนเห็นสเต็ปอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยดูละงั้นครั้งต่อไปเราแกล้งทำเป็นชินดีกว่าเราได้ออกมาแบบยาวยาวอะไรเงี้ยเอาให้มันเป็นแบบชินนะครับแบบอะไรเงี้ยครับผมก็เอ้ยชินชินชินผมอ่ะสำเร็จสำเร็จถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแต่ว่าแบบมีนักเอ็กเขาแอบมาคุยด้วยอีกาดำให้เขามาดัดทรงดัดเสียงใส่อ๋อใช่ครับเป็นวันที่เจอกันทั้ง4คนนะครับแชมป์4คนเจอกันก็เจอกันครั้งแรกนะครับน้าเอ็กก็เดินตอนนั้นไม่มีใครคุยกันเลยผมเข้าไปคุยกับทุเรียนทำเนี้ยเขาก็ไม่คุยกับผมแต่ว่านาเออีกาดำครับอยู่ก็เดินมากระซิบข้างๆหูผมว่าฮัลโหลพลีผมก็แบบใครวะตอนนั้นเอาจริงๆคือไม่ทราบว่าเป็นนาเอคือผมไม่ได้ติดตามเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่แต่ในห้องไม่ได้เช็คอะไรเลยทางทีมงานก็ไม่บอกอยู่แล้วครับผมซึ่งคนที่จะเรียกผลิตเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ซีระดับนี้ผมก็แบบใครวะตอนนั้นคิดว่าเป็นใครไม่คิดเลยไม่รู้เลยครับโนไอเดียเลยครับเพราะผมไม่คิดว่านาเอ็กจะร้องเพลงแบบวาร์กขนาดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบร้องเพลงญี่ปุ่นเลยโอ้โหมาหลอกมาแบบว่าออกรูปจิตวิทยาให้เลยเนี่ยแล้วเป็นไม่ตอบเขาไหมอ่ะไม่ได้ตอบแต่ผมบอกใครวะแล้วเขาแบบเสียงมาอย่างนี้เลยครับโอ้โหโง่นะเอเนี่ยสุดยอดจริงสุดยอดจริงจริงครับผมโอเคแล้วเราไม่ได้แอบแล้วดูในรายการมีแอบเดาใครบ้างไหมช่วงอยู่สี่คนอะไรเงี้ยไม่ได้เดาเลยครับเพราะว่าไม่คืออย่างที่บอกไม่ได้เจอกันเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทีมอื่นมีใครบ้างคือบอกมันอยู่แต่ในห้องอะครับไม่เจอใครไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยครับไม่ทราบเลยครับอืมโอ้มีเฮลโลผลิตนี่ก็เรียบร้อยเฮลโลผลิตก็ช็อกอยู่ครับโอเคฮะคราวนี้โอเคก็จบรายการเนี้ยเราก็ได้พูดจริงก็เหมือนกับว่าได้แฟนคลับกลุ่มใหญ่ๆมาเลยครับแฟนคลับเราตั้งชื่อว่าอะไรนะนุชนุชครับนุชมันมากี่มีนุชกับนุชาครับแล้วมีอะไรอีกฮะมีอีกไหมนุชเนี่ยคือเป็นแฟนคลับผู้หญิงนะครับเพราะว่าผมเรียกเหมือนแบบนุชคือถ้าเป็นภาษาไทยมันเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงที่น่ารักเป็นน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่นุชถ้าเกิดนุชมีจำนวนมากอย่างที่เห็นกันนะครับก็จะเป็นนุชนูเชสพอตเตอร์บีเอสมีปริมาณเยอะครับแล้วก็อุโฟสแล้วก็มีนุชานุชาคือแฟนคลับที่เป็นผู้ชายที่เป็นแฟนบอยอะไรก็จะมีบ้างอันนี้เป๊กตั้งเองว่าหรือว่าใครคิดช่วยคิดให้อันนี้ผมตั้งเองครับเพราะว่าอยู่วันหนึ่งผมก็แบบอยู่ก็คิดอะไรไม่รู้ครับผมก็โพสต์คำว่านุชก็คือผมรู้อยู่แล้วว่ามันแปลว่าน้องสาวน้องสุดที่รักผู้หญิงที่น่ารักผู้หญิงสวยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โพสต์บอกเฮ้ยนุชอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคำที่ติดปากที่เขาใช้เรียกตัวเองอยากจะฝากบอกอะไรถึงเรานุชบ้างไหมครับเพราะว่าครับผมเพราะว่าเขาเป็นส่วนสำคัญจริงนะสำหรับเซ็กในวันนี้ใช่ก็จริงๆนุชเชสกับนุชานะครับก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมอยู่ร้องเพลงจนถึงวันนี้แหละครับถ้าไม่มีนุชเชสนุชาตอนนี้ก็คงบายบายไปเรียนต่อแล้วครับก็คือต้องขอบคุณพวกคุณมากๆนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาร้องเพลงครั้งหนึ่งแล้วก็รอฟังเพลงของผมครับผมเพราะสมัยก่อนไม่มีคนรอมีสิโถเฮ้ยนะเอ๊ก็แอบแซวด้วยนะอย่างแฟนคลับแป๊กอะไรโอ้โหทุ่มทุนสร้างนี่ให้ของให้เป็นแบบแบรนด์เนมนะมาตะจงมาตะเช่นี่ของเขาได้กำที่เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามวัยไปนะครับผมยาแก้ไออะไรตาเสือก็ให้นะเอ๊ไปเออเราก็เอาตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคครับ
คราวนี้อย่างที่บอกนะเรากลับมาเป็นศิลปินแบบเนี้ยครั้งเนี้ยโลดแล่นกว่าเดิมเยอะเลยมากมากเลยมีความรู้สึกยังไงบ้างเพราะแฟนคลับมันเยอะกว่าสมัยก่อนอีกครับเยอะกว่าสมัยก่อนมีคนมารอเยอะก็จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะรู้สึกยังไงดีครับแต่ว่าสมัยก่อนตลอดระยะเวลาที่ทำงานมามันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับแต่พอมาเป็นแบบนี้ก็ลองดูสักครั้งก็ได้ในชีวิตหนึ่งมันก็คงไม่ได้มีแบบนี้บ่อยๆครับก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงครับแต่ผมก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับผมผลิตโชควันนี้กับคนเมื่อวานนี่มีอะไรต่างกันออกไปบ้างผลิตโชคคนวันนี้กับคนเมื่อวานใช่ไหมครับถ้าจะบอกว่าเหมือนเดิมเนี่ยจะเชื่อไหมครับครับผมเหมือนเดิมครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอ๋อครับผมก็คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นแบบอะไรที่เป็นคนแบบเหมือนฝากความหวังไว้กับเราเยอะ อะไรเงี้ยครับแล้วแบบเหมือนได้รางวัลขวัญใจมหาชนอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแฟนคลับเรนจ์กว้างขึ้นมีเด็กเลยครับเด็กเล็กเลยครับกับคนสูงวัยอะไรเงี้ยครับก็คือเขาก็คงอยากจะให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับใครหลายๆคน อะไรเงี้ยครับก็คงไม่อยากจะทำให้เขาผิดหวังอะไรครับก็มีจดหมายเขียนมาแบบบอกตลอดว่าพาลูกมาชมพี่แบ๊กอะไรเงี้ยก็จะได้สิ่งที่แบบสิ่งต่างๆกลับไปให้ลูกเขาบางทีลูกเขาเป็นคนแบบเข้าสังคมไม่เป็นไม่เคยรอใครไม่พูดจาไพเราะหรือว่าไม่ไหว้อะไรเงี้ยก็บอกว่าแต่พามาเจอเขาจะเจอเราที่คอนเสิร์ตก็เขาลูกแบบดีขึ้นใช่เพราะว่าอาจจะเห็นเราเป็นแบบอย่างพอพูดแบบนี้เท่านั้นครับผมก็เนี่ยครับคือสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นโอเควันนี้ก็กดดันพอสมควรนะเนี่ยกดดันไหมครับไม่ค่อยกดดันแต่ว่าก็กลัวเผลอกลัวเพราะสมัยก่อนก็จะเป็นตัวของตัวเองมากครับผมอยากจะทำอะไรบนเวทีอยากจะไปไหนบนอยากจะทำอะไรอยากจะดริงก์บนเวทีผมก็ทำแต่ตอนนี้ไม่ได้ต้องนิดนึงต้องนิดนึงครับเดี๋ยวเว้นงานปิดๆนะงานปิดๆไม่ได้ก็ไม่ได้เหรอเพราะงานปิดก็มีนุชอ๋อนุชอยู่ everywhere ครับแต่ต้องขอนุชกินนี่นุชขอนุชดิ้งหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนุชไม่อนุญาตครับเพราะว่านุชเขาจะไลฟ์ครับครับผมไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะมันจะมาถึงแกรมมี่โอเคครับผมนุชอยู่ทุกที่ครับผมโอเคงั้นถามเรื่องวงการดนตรีบ้างดีกว่าวงการดนตรีรวมๆมันเห็นตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะคิดว่าวงการดนตรีเป็นไงบ้างฮะในตาเป็กอะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าวงการดนตรีบ้านเรานะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นอะไรที่มันคึกคืนเป็นพิเศษเลยครับแบบผมไม่เคยเห็นวงการดนตรีวงการเพลงป๊อปสนุกแบบนี้มานานแล้วตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะโหมันมหัศจรรย์มากอย่างกับญี่ปุ่นเกาหลีนะครับที่มีด้อมเป็นของตัวเองมีการเชียร์ศิลปินแล้วมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมาให้กำลังใจศิลปิน มีการสนับสนุนผลงานไทยเยอะขึ้น อะไรเงี้ยสมัยก่อนผมคิดว่ามันไม่มีแบบนี้เยอะถ้าเราอยากจะฟังเพลงแล้วก็ไปโหลดอะไรทั่วไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พี่ๆหลายคนแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนะครับบอกว่าต้องขอบคุณนุชนะครับที่ทำให้วงการดนตรีไทยมันกลับมาคึกคืนอีกครั้งนะครับตอนนี้ยอดดาวน์โหลดของทุกคนมาหมดเลยนะครับของจริงไอจูนู่นนี่นั่นลิขสิทธิ์อะไรดีหมดเลยครับซึ่งนี่แหละครับมาจากเป็นแฟนคนนี้แหละครับโอเคฮะไหนก็พูดเรื่องนี้แล้วก็ให้เป๊กเป็นตัวแทนหน่อยแล้วกันฝากแฟนเรื่องการอุดหนุนของลิขสิทธิ์หน่อยอาจจะไม่ใช่ของตัวเองก็ได้อาจจะเป็นของคนอื่นหรืออะไรจริงๆก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากนะครับคือทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าแบบของที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเราจะยืมมาใช้เราก็ต้องมีการขอเขาหน่อยนะโดยเพลงก็คือจะต้องอาจจะให้เป็นจ่ายเงินนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆการขั้นตอนการทำงานมันมีเยอะเรื่องของรายจ่ายอะไรเงี้ยถ้าเกิดนักร้องไม่มีรายได้เลยในเรื่องของส่วนเพลง
ก็คงจะไม่มีเงินมาพัฒนาเพลงต่อไปอย่างเงี้ยครับต้องฝากไว้ถ้าเกิดอยากจะฟังเพลงของศิลปินที่เรารักต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องรบกวนด้วยครับโอเคครับคราวนี้มีคำถามสนุกฮะชื่อว่าล่าสุดของเป็กฮะครับครับผมของขวัญชิ้นล่าสุดฮะที่เป็กได้มาคือถ้าพี่ต้องตามครับผมจะได้ของขวัญวันละประมาณ100ชิ้นทุกวันเป็นระยะ4เดือนแล้วบางวัน200ชิ้นครับผมแกะกันถึงตีสี่ครับครับผมอย่างเมื่อคืนนะครับก็จะได้มาเมื่อคืนผมมี3งานเมื่อคืนผมไปเล่นที่นะครับ Terminal 21สยาม Discovery แล้วก็ไปร้านผับบาร์อันนี้ครับแฟนคลับก็จะแน่นทุกที่เขาก็จะให้ของเราก็เหมือนแบบว่าอยากให้อะไรเงี้ยกลับมาก็เต็มรถตู้ครับเป็นร้อยชิ้นนะครับคือเมื่อคืนก็ดึกมากก็ยังไม่ได้แกะเป็นอย่างนี้มา4เดือนแล้วครับครับผมคือของจะเยอะมากครับต้องมีวันแกะของไหมนะต้องมีวันแกะของตอนเช้าอะไรก่อนไปทำงานอะไรครับผมโอเคฮะใช่ก็จะมีหมอนอะไรอย่างเงี้ยครับหมอนหมวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องขออนุญาตเขาว่าสมมติถ้าเกิดเป็นหมอนอะไรแบบเนี้ยผมอาจจะต้องขออนุญาตแบบบางทีเอาไปฝากเด็กๆที่ได้โอกาสได้ไหมเพราะว่าเราเก็บไว้เราก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเยอะเกินขออนุญาตแบบว่าแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนในวงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเยอะมากครับครับผมโอเคฮะไปเที่ยวล่าสุดนะสี่เดือน ห้าเดือนที่แล้วไปไหนไปไหนสมุยครับตอนผมอกหักครับแต่ไม่ได้อกหักความรักนะครับ อกหักที่ว่าตกลงเราจะไม่ได้ร้องเพลงแล้วนะที่ผมเดินมาบอกกับแกรมมี่ว่าผมจะยกเลิกสัญญาครับแล้วผมก็ไปทำวีซ่าอะไรผ่านหมดละผมก็เลยตัดสินใจบินไปสมุยคนเดียวแล้วก็ไปอยู่สมุยตอนนั้นก็เป็นโมเมนต์ที่ผมใช้เวลากับตัวเองว่านี่คือการเที่ยวสุดท้ายในรอบเท่าไหร่กันลูกของเราที่จะอยู่เมืองไทยแล้วนะอยู่ทะเลนอนทะเลเลยครับนอนกินในทะเลอยู่แต่สระว่ายน้ำอาบแดดทำอะไรให้มันแบบชิลรีแลกซ์ที่สุดอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเราจะไปเจออะไรก็ไม่ทราบนั่นก็เป็นเที่ยวสุดท้ายของผมที่สมุยสามารถไปดูไลฟ์ได้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เที่ยวแล้วฮะใช่ครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปอัดรายการครับผมโอเคร้านอาหารที่ประทับใจล่าสุดนะอะไรนะครับร้านอาหารที่ประทับใจล่าสุดร้านอาหารที่ประทับใจล่าสุดหรอครับผมชอบไอ้นี่ดีกว่าชื่อ Meat Delicious Meat Delicious ครับปกติเป็นคนไม่ค่อยทานเนื้อคือนานๆที่จะทานเนื้อใช่ไหมครับครับผมแต่เนื้อร้านนี้อร่อยมากก็เขาเป็นอาหารแบบมันออกแนวเซาท์อเมริกาหน่อยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคือว่าไม่คิวอ่ะไม่ใช่ประเทศฝั่งแบบโปรตุเกสอะไรพวกนั้นครับเกาะอะไรกันแคริบเบียนแบบแคริบเบียนแบบล่างๆลงมาอเมริกาแบบมันจะมีเครื่องเทศเยอะๆเม็กซิกันอะไรประมาณนั้นนะครับครับก็อาหารจะอร่อยครับแล้วก็เนื้ออร่อยมีให้เลือกเยอะโอเคครับเพลงที่ประทับใจล่าสุดนะเอาคนของคนอื่นนะเพลงที่ประทับใจล่าสุดเพลงที่ประทับใจล่าสุดของคนต้องเป็นเพลงใหม่เนาะครับเพลงเก่าได้นะเพลงที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราอินอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยห้าแตกครั้งล่าสุดโอ้ผมนี่มีเรื่องห้าแตกเยอะมากเลยครับอย่างเมื่อวานเราเล่าเมื่อวานก็ได้ครับเมื่อวานผมก็ไปร้องเพลงที่บาร์หนึ่งชื่ออะไรไม่แน่ใจไม่เป็นไรคือเขาทำเป็นภูเขาจำลองอะไรอย่างเงี้ยเป็นถ้ำอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็ด้วยความที่ผมแบบก็แบบร้องเพลงแล้วผมก็ชอบสนอะไรครับครับผมแล้วเวทีมันอยู่กลางน้ำเลยครับผมผมก็ร้องๆไปผมก็จะกระโดดไปที่หน้าผาไปที่ภูเขานะครับครับผมก็กระโดดสำเร็จละแล้วบริการผมก็กระโดดตามแต่เขาไม่สำเร็จเขาตกน้ำด้านแกแล้วผมก็ปีนไปขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็มารู้ตัวว่าอ๋อมันเป็นเขาแบบปลอมมันเป็นกระดาษครับผมทุกก้าวคือย่วมย่วมย่วมอะไรอย่างเงี้ยไปพังร้านครับไปพังร้านเขาครับสนุกดีครับแล้วก็เห็นแบบพี่ๆก็ตกน้ำอืมครับผมสนุกดีครับอืมหลังงานจะขอไปถามอะไรเลยฮะน่าจะเดี๋ยวเก็บบินนะครับเรียบร้อยแล้วเป๊กครับผมเสียน้ำตาครั้งล่าสุดเสียน้ำตาครั้งล่าสุดตอนนี้เป็นเสียน้ำตาไม่ใช่เรื่องเสียใจเลยครับเป็นเรื่องดีใจครับครับคือมันเป็นอะไรที่แบบประทับใจนะครับคือเวลาที่แฟนคลับชอบทำอะไรให้เราแบบซึ้งๆหมู่มากอะไรเงี้ยเวลาผมไปตามจังหวัดต่างๆแล้วเขารวมตัวกันทำสิ่งนี้ให้ผมร้องเพลงให้ผมมีป้ายไฟมีจอสไลด์อย่างล่าสุดมีจอ LED ที่ Emporium อะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับก็สมมติจะเป็นน้ำตาแบบความประทับใจครับแฟนคนล่าสุดครับแฟนคนล่าสุด จำชื่อไม่ได้แล้วครับนั่นไงไม่เป็นไรฮะโอเคโอเควันนี้เราก็สนุกมากวันนี้ลืมตอบเพลงเออเพลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะคิดออกยังไงขันหลังเนี่ยขันหลังเอาเพลงของน้องอันนี้ก็ได้ครับเด็ดทอยก็ได้ครับโอ้คือครีเอทีฟมากครับครับผมแรปยูอาร์ดีชอบอยากลองได้แต่ไม่ได้ฝึกอยู่ไหมน้องผมดีใจบอกด้วยครับว่าชอบมากโอเคครับโอ้แต่วันนี้ก็เป็นเกียรติมากครับแต่รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้มาขึ้นปกเดนกีตาร์แมนครับผมรู้สึกดีใจนะครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าได้มีโอกาสซื้อไว้หลายเล่มเหมือนกันแล้วก็วันนี้จะได้ขึ้นปกแล้วด้วยจริงๆก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเป็นนักกีตาร์ครับนะครับที่บ้านจะมีเหมือนมีอยู่หลายเล่มเลยครับคุณพ่อซื้อมาเนี่ยครับแล้วก็วันนึงลูกชายจะได้ขึ้นปกพ่อคงดีใจครับโอเคครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติผมครับได้ขึ้นปกขอบคุณแบ็คเช่นกันครับตอนนี้ก็ท้ายฝากผลงานดีกว่าครับผมก็ตอนนี้นะครับมีเพลงใหม่ชื่อโทษที่เอาแต่ใจต้องยกเครดิตให้กับน้องอายพี่ตูนแล้วก็นนท์พี่นนท์อยากหลับนะครับเพลงนี้เนี่ยมันก็ฝรั่งนิดนึงนะครับครับคือลองไปฟังดูแล้วกันนะเผื่อจะชอบอุดหนุนด้วยนะฮะอุดหนุนของแท้โหลดเยอะๆได้เลยครับจะช่องทางไหนเดี๋ยวนี้ Grammy มีช่องทางเยอะมากเลยครับดอกจัน123-0030ก็ได้ของผมเองครับผมไอจูนจุ๊บ AIS Play ได้หมดเลยครับครับผมครับโอเคครับฝากเป็นกำลังใจด้วยได้ครับโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวขอบคุณเป๊กมากเดี๋ยวถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปเป็นปกโอเคเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ